แทนที่เซียนหุ้นไทยจะตอนนี้ทุกคนจะแนะนำว่าไปลงทุนหุ้นอเมริกาเถอะไปลงทุนหุ้นเวียดนามเถอะมาช่วยกันจี้บริษัทไทยดีกว่ามาช่วยกันจี้นโยบายไทยดีกว่าว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยมันพอมีความหวังมากกว่านี้เพราะสุดท้ายมันจะตอบโจทย์ระยะยาวมากกว่าคุณไหลไปลงอเมริกาเดี๋ยวพอทรัมป์กลับมาคุณอาจจะวิกฤตอีกรอบก็ได้เราเกาะกระแสโลกแต่ไม่ได้เกาะแบบใช้ประโยชน์จากเต็มที่กับมันอย่างเราเหมือนพอเราเกาะไม่ได้ได้รับลมได้รับอานิสงส์แล้วเราก็แฮปปี้แล้วแต่เราไม่ได้อยากจะเป็นอยากจะขึ้นเป็นนำมันต้องเกาะเพื่อจะไปเป็นผู้เล่นระดับโลกครับไม่ได้เกาะเพื่อโตระยะสั้นผมคิดว่าถ้าทำประเทศไทยให้น่าอยู่น่าลงทุนน่าใช้ชีวิตนะครับสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเพราะว่าอันนี้ผมต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยบทเรียนสำคัญมันคือที่ไต้หวันกับที่มาเลย์ซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่สมองไหลออกแต่ผู้นำประเทศต้องเข้าใจด้วยนะว่าการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองไหลกลับต้องไม่ลืมว่าอุตสาหกรรมสำคัญของโลกอย่างเซมิคอนดักเตอร์คุณไม่มีทางเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไงคุณก็ต้องออกไปเรียนรู้ข้างนอกแต่คุณออกแล้วคุณจะกลับไหมเนี่ยขึ้นกับภาวะของประเทศบ้านเกิดคุณในเวลานั้นเราอยู่กับคุณวีรยุทธ์การชูฉัตรนะครับคุณวีรยุทธ์เป็นรองศาสตราจารย์อยู่ที่ National Graduate Institute for Policy Study นะครับกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นอาจารย์เป็นคนที่สนใจเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเมืองแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจารย์ก็เคยเขียนหนังสือหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือเศรษฐกิจ3สีนะครับหนังสือเศรษฐกิจฉบับทางเลือกแล้วก็ปัจจุบันนะครับหนุ่มอาจารย์จะเป็นหนึ่งในทีมเศรษฐกิจของพรรคก้าวไกลด้วยนะครับในที่นี้ก็ขออนุญาตเรียกอาจารย์นะครับที่วันนี้ชวนอาจารย์มาคุยเนี่ยก็คือเรื่องของปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจเลยครับอาจารย์ครับคือตอนนี้วิกฤตเศรษฐกิจนะหันไปทางไหนก็มีแต่คนบ่นว่าของแพงนะครับขายของไม่ได้หางานทำยากแล้วก็เนี่ยที่เป็นข่าวเกิดขึ้นเยอะมากช่วงนี้ก็คือเรื่องของโรงงานปิดนะครับเนี่ยอย่างอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยนะฮะล่าสุดก็ Honda ประกาศที่จะลดการผลิต 50% ลงในประเทศไทยนะครับสัปดาห์ก่อนก็ Subaru ถอนการลงทุนปิดโรงงานในไทยสัปดาห์ถัดมาก็เป็น Suzuki ก็ประกาศถอนการลงทุนปิดโรงงานในไทยอีกภายในปีข้างหน้านะครับก็เลยมันเป็นคำถามว่าวิกฤตเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็เลยอยากจะชวนอาจารย์มาคุยครับว่าอาจารย์ช่วยฉายภาพวิกฤตเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันให้ฟังหน่อยครับแล้วมีคนเอาไปเปรียบเทียบวิกฤตปี67ปัจจุบันเนี่ยกับปี40เนี่ยอย่างคุณทักษิณนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยว่าคุณทักษิณให้สัมภาษณ์เมื่อประมาณเดือนก่อนว่าเลวร้ายกว่าปี40อีกนะครับในมุมของอาจารย์วีรยุทธ์อาจารย์มองยังไงครับครับต้องบอกว่ามันมีลักษณะคนละแบบกันเลยแต่ก็น่าสนใจแล้วก็เป็นโจทย์ที่ยากจริงๆอาจจะยากกว่าวิกฤตต้มยำกุ้งด้วยซ้ำนะครับข้อแรกคือจะเรียกสถานการณ์ปัจจุบันว่าวิกฤตหรือเปล่าเนี่ยก็ค่อนข้างคุมเครือในทางเศรษฐศาสตร์ในทางนิยามทางการอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าดูตัวเลขหลายๆส่วนเนี่ยไม่ได้แย่ตัวเลขแมโครนะ GDP ก็ยังมีเติบโตนะเราจะคุยกันถึงโตต่ำ 2% เต็มที่ 3% แต่มันก็ยังมีการเติบโตใช่ไหมครับเนี่ยที่ตอนต้มยำกุ้งเนี่ยมันฉับพลันเนาะมันเหมือนคนเจอช็อคจากโลกด้วยแล้วก็ฉับพลันไปเลยดังนั้นมันเหมือนระเบิดตูมขึ้นมาทุกคนรู้เลยว่าเพราะค่าเงินมันเปลี่ยนในช่วงข้ามคืนใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีลักษณะซึมทรงตัวเลขดูเหมือนดีแต่พอไปเดินตลาดก็จะพบว่าการค้าขายไม่ค่อยดีคนทั่วไปรู้สึกแย่แล้วไปดูหนี้ตัวเลขอีกหมวดหนึ่งอย่างเช่นเรื่องหนี้ครัวเรือนหนี้สาธารณะอะไรเงี้ยคนก็จะตั้งคำถามถึงว่ามันเริ่มเกิดปัญหาไหมคือแน่นอนผมคิดว่าปัญหารอบนี้สะเทือนรุนแรงแล้วก็ยาวไกลนะครับอย่างที่คุณอามเริ่มต้นด้วยเรื่องยานยนต์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวสะท้อนที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมันเป็นจริงๆมันเป็นตัวเชื่อมโยงตัวหนึ่งจากวิกฤตต้มยำกุ้งนะเพราะว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยต่อให้เราเห็นปัญหามีคนตกงานภาคการเงินมีปัญหาเนี่ยแต่ในความโชคร้ายวิกฤตต่างๆในภาวะตอนนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมยานยนต์กลายเป็นพระเอกนะครับขี่ม้าไม่ใช่ขี่ม้าขี่รถยนต์พาเศรษฐกิจไทยให้พอประคองต่อเนื่องมาได้เพราะว่าถ้าดูตัวเลขนะครับก่อน40เนี่ยจริงๆเราไม่อาจจะนับประเทศเศรษฐกิจไทยว่าเป็นเศรษฐกิจส่งออกสักทีเดียวเพราะว่าการส่งออกมันยังสัก 30-40% ของ GDP เท่านั้น
แต่พอค่าเงินลดนะครับและประกอบกับจังหวะในตลาดโลกมันยังมีกำลังซื้อตอนนั้นน่ะการส่งออกก็กลายมาเป็นตัวชูโรงและแน่นอนว่ายานยนต์ก็เป็นตัวสำคัญนะครับทีนี้พอเกิดสภาวะปัจจุบันเนี่ยมันก็เลยเห็นภาพชัดเจนว่าสิ่งที่เคยพาประเทศไทยเติบโตต่อเนื่องมาได้หลังวิกฤตต้มยำกุ้งมันกำลังจะจากเราไปแล้วนะครับแต่ทีนี้ต้องบอกต่อว่าถ้าไปคุยกับคนในวงการยานยนต์เองว่าเขาประเมินว่าปัญหาที่ทำให้เกิดสภาวะเรียกว่าถดถอยในอุตสาหกรรมยานยนต์เกิดจากอะไรต้องบอกว่าปัจจัยหนึ่งที่ทุกคนอันดับหนึ่งนะครับที่ทุกคนเห็นตรงกันเนี่ยไม่ใช่ EV แต่เป็นเรื่องของหนี้ครัวเรือนเพราะว่าการซื้อรถยนต์นะครับทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดส่วนใหญ่พึ่งพาการกู้เงินนะครับผ่านระบบไฟแนนซ์นะครับคุณมีดีลเลอร์ก็มีไฟแนนซ์ใช่ไหมแต่พอหนี้ครัวเรือนมันสูงโอกาสที่ไฟแนนซ์จะปล่อยให้คุณซื้อรถก็น้อยลงนะครับแล้วยังบวกกับรถที่ปล่อยไปแล้วก็มีปัญหาจนต้องถูกยึดรถกันจำนวนโหดร้ายดังนั้นต้องบอกว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่คนในแวดวงยานยนต์มองตรงกันเนี่ย EV เป็นปัจจัยที่2เท่านั้นปัจจัยแรกจริงๆซึ่งมันสะท้อนวิกฤตยิ่งกว่านะเพราะ EV คุณอาจจะมองก็ได้ว่ามันเป็นสภาวะชั่วคราวไหมเปลี่ยนแปลงได้ไหมนโยบายมีผลไหมใช่ไหมครับแต่พอปัจจัยพื้นฐานเป็นเรื่องของหนี้สินที่ทำให้กำลังซื้อมันถดถอยเนี่ยผมคิดว่ามันสะท้อนปัญหาที่มันรุนแรงเสียยิ่งกว่า disruption อย่าง EV ด้วยซ้ำเพราะว่าตัวหนี้สินเนี่ยมันสะท้อนปัญหาที่มันเรื้อรังรุนแรงตัวเลขเนี่ยมันคุณไม่มีทางก้าวกระโดดจากคุณเป็นหนี้ระดับน้อยๆแล้วกลายเป็นสูงๆทั่วประเทศในช่วงข้ามคืนแต่มันก็ค่อยสะสมมาต่อเนื่องเป็น10ปีแล้วพอถึงวันมันก็สะท้อนออกมาชัดเจนในกำลังซื้อที่มันถดถอยนะครับแล้วก็นำไปสู่การปรับตัวของอุตสาหกรรมยานยนต์เองนะครับแต่ต้องบอกว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ยานยนต์สมัยใหม่พอสมควรเพราะว่าบริษัทรถยนต์ค่ายญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ปรับไม่ปรับตัวนะครับคนอาจจะเห็นว่าเขาปิดตัวในไทยและคนไทยไปเผลอคิดว่าค่ายญี่ปุ่นเนี่ยไม่พร้อมปรับตัวสู้ EV เหรอต้องบอกว่าไม่ใช่เขาปรับตัวเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เลือกไทยที่จะเป็นฐานในการปรับตัวและไปต่อในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ไงซึ่งนั่นสะท้อนปัญหาลึกขึ้นไปอีกขั้นนึงอีกคุณจะไปคิดว่าบริษัทอย่าง Honda เขาไม่ปรับตัวหรอไม่ใช่แต่เขาเลือกไปทำที่ประเทศอื่นไงเขามีรถยนต์ไฮบริดใช่ไหมแล้วประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็มีแร่ธาตุนะครับมีกำลังซื้อในประเทศที่ยังเติบโตนะครับดังนั้นขั้นแรกเนี่ยมันสะท้อนเรื่องหนี้สินขั้นต่อมามันสะท้อนว่าบริษัทญี่ปุ่นที่กำลังปรับตัวก็ไม่ได้เลือกไทยเป็นฐานที่จะไปต่อในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ดังนั้นผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจรอบนี้มันรุนแรงแล้วก็อาจจะต่อเนื่องยาวนานแต่ปัญหาคือตัวเลขมันยังสวยตัวเลขเงินเฟ้อต่ำการว่างงานต่ำ GDP ยังพอเติบโตภายใต้ตัวเลขที่ดูเหมือนสวยอย่างเงี้ยกับสะท้อนว่าตัวเลขไม่ได้สะท้อนความเดือดร้อนของผู้คนในปัจจุบันแล้วซึ่งอันเนี้ยเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นสำหรับผู้กำหนดนโยบายเพราะตอนวิกฤตต้มยำกุ้งตัวเลขมันลบแทบหมดเลยคนรู้ว่าจะต้องไปแก้จุดไหน NPL สูงก็ไปจัดการเรื่อง NPL ใช่ไหมคนตกงานตรงเซกเตอร์ไหนรู้ใช่ไหมการนำเข้าการส่งออกตัวเลขเปลี่ยนรู้ว่าจะไปแก้จุดไหนแต่รอบเนี้ยตัวเลขส่วนใหญ่สวยแต่คนเดือดร้อนเป็นความท้าทายที่เรียกว่ายากกว่าเดิมครับคือปัญหามันเป็นเรื่องของสเกลระดับเล็กลงแล้วมันมีขนาดกว้างใช่ไหมอาจารย์หมายความว่าก็คือพูดให้ชัดก็คือปัญหาหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็คืออาจารย์เสนอน่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วปัญหาหนี้ครัวเรือนต่างหากที่เป็นปัญหาหลักของวิกฤตเศรษฐกิจตอนนี้ใช่ไหมเรื่องยานยนต์เรื่องยานยนต์เรื่องยานยนต์ถ้าอุตสาหกรรมยานยนต์ถ้าถามว่าทำไมกำลังซื้อของคนไทยต่ออุตสาหกรรมยานยนต์มันตกต่ำในช่วงนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือเรื่องหนี้สินและเรื่องไฟแนนซ์ไม่ปล่อยและเรื่องปล่อยไปแล้วก็มีปัญหาผ่อนไม่ได้จนต้องยึดรถคืนอันนี้คือในอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นปัญหานี้ครับแล้วถ้าในอุตสาหกรรมอื่นนะอาจารย์มันมีคำอธิบายต้องบอกว่าตอนนี้การวิเคราะห์เศรษฐกิจเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นต้องดูรายเซกเตอร์เลยครับบางเซกเตอร์จะเป็นปัญหาอื่นเช่นอุตสาหกรรมที่เคยมีความสำคัญต่อการส่งออกของไทยอย่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์อย่างเงี้ยซึ่งก็มีความในยะสำคัญมากแต่ว่ามันเป็นปัญหาว่าเราแทบไม่มีบริษัทไทยที่ไปเกาะเกี่ยวเลยคือตัวเลขที่มันเติบโตดีในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่ทำให้ตัวเลขส่งออกและ GDP ของเราดีมา 10-20 ปีเนี่ยครับก็เป็นผลมาจากบริษัทต่างชาติแทบจะทั้งหมดที่ไม่ค่อยเชื่อมโยงกับซัพพลายเออร์ในไทยเลยด้วยซ้ำดังนั้นปัญหาของอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
จะเป็นปัญหาว่าคุณจะทำยังไงให้บริษัทไทยเนี่ยสามารถเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของเขาได้ไอ้ยานยนต์เนี่ยเราเข้าไปอยู่แต่เรากระโดดไปอุตสาหกรรม EV ไม่ทันนะคนดังนั้นโจทย์มันจะเปลี่ยนนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมเรื่องเกษตรก็จะเป็นอีกโจทย์นึงเลยเรื่องเกษตรจะเป็นโจทย์ว่าจำนวนเกษตรกรเยอะแต่ที่ดินทำกินน้อยระบบชลประทานไปไม่ถึงผลผลิตต่อไร่ต่ำคุณจะทำยังไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าความซับซ้อนตรงนี้แหละที่ทำให้เวลาเรียกว่าหาพาดหัวยากอ่ะหาพาดหัวเฮดไลน์เหมือนตอนวิกฤตค่าเงินไม่ค่อยได้ละดังนั้นแต่ในแง่หนึ่งการทำนโยบายก็จะต้องแยกละเอียดแยกรายเซกเตอร์ไปเหมือนกันครับไม่อย่างนั้นมันก็จะแก้ไม่ตรงจุดถ้าถามว่าอาจารย์อยู่ทีมไหนในวิกฤตเศรษฐกิจนี้ทีมในเรื่องของการแก้ปัญหานะครับทีมที่ก่อนหน้านี้มันจะมีดีเบตว่าประเทศไทยเราเนี่ยวิกฤตต้องปั๊มหัวใจอย่างเร่งด่วนแต่อาจารย์น่าจะผมฟังแล้วเหมือนอาจารย์จะอยู่ในทีมมันไม่ได้วิกฤตขนาดนั้นแต่ว่ามันฟื้นช้าโตช้าอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์ผมคิดว่าทุกฝ่ายมีปัญหาคือตอนนั้นมันจะเป็นดีเบตว่าคุณจะเชื่อฟังแบงก์ชาติใช่ไหมหรือคุณจะเอาอย่างฝั่งรัฐบาลนะครับเรื่องดอกเบี้ยเรื่องอะไรใช่ไหมผมคิดว่าฝั่งธนาคารแห่งประเทศไทยเองเนี่ยก็อาจจะต้องมีการปรับตัวปรับ mindset เหมือนกันเพราะว่าต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่มันเชื่อมโยงจากวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540มาจนปัจจุบันเนี่ยคือวิธีคิดเรื่องการจัดการระบบธนาคารไทยระบบการเงินไทยที่มันเป็นเหมือนเลือดหล่อเลี้ยงในระบบเนี่ยคุณจะจัดการยังไงคุณจะให้ความสําคัญกับอะไรแล้วพอธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งมักจะเรียกว่าอะไรถูกยกว่าเป็นจัดการนโยบายผิดพลาดใช่มั้ยครับแล้วก็เกิดปัญหาตอนวิกฤตต้มยำกุ้ง2540เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเรื่องทุนสำรองนะครับทีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ต้องการจะปรับตัวในวิกฤตครั้งนั้นนะครับหลังจากนั้นโจทย์ของเขาก็เลยเป็นเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะครับแต่ต้องคำถามที่ต้องตั้งคำถามก็คือแล้วเสถียรภาพทางการเงินมันเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงให้เศรษฐกิจมันโตต่อในทศวรรษ2000ศตวรรษที่21หรือ2560 2570ต่อไปเนี่ยมันพอไหมก็ต้องตอบว่ามันไม่พอแล้วเพราะว่าปัจจุบันนะครับไม่มีทางเกิดวิกฤตที่เหมือนต้มยำกุ้งอีกเลยซึ่งคุณจะนับเป็นความสำเร็จของการปรับตัวของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้แต่ในความที่สนใจกับเรื่องเสถียรภาพทางการเงินซึ่งแปลอีกชั้นหนึ่งก็คือเสถียรภาพของธนาคารพาณิชย์อย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอที่จะทำให้ประเทศไทยคนไทยไปต่อได้หรือเปล่าผมก็คิดว่าไม่พอแล้วในทศวรรษนี้นะครับทีนี้จะทำอย่างไรต่อก็หมายความว่าคุณต้องดูเรื่องการแข่งขันเพียงพอไหมใช่ไหมครับยกตัวอย่างง่ายๆจริงๆอ่ะคนมักจะคิดว่ารัฐบาลปัจจุบันกับธนาคารแห่งประเทศไทยคิดต่างกันคนละขั้วใช่ไหมครับแต่จริงๆมีหลายเรื่องที่เขาคิดเหมือนกันนะผมคิดว่าอาจจะมีแค่เรื่องดอกเบี้ยเรื่องเดียวที่เขาคิดไม่เหมือนกันที่เหลือเขาแทบจะคิดเหมือนกันหมดเช่น virtual bank หรือที่ธนาคารที่ไม่ต้องมีสาขาใช่ไหมครับที่ในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาอีกขั้นหนึ่งที่จะตอบโจทย์ความต้องการของคนยุคใหม่นะครับ virtual bank เนี่ยแต่รัฐบาลกับธนาคารประเทศไทยเนี่ยคิดตรงกันว่าจะต้องตั้งเงื่อนไขของการเกิด virtual bank ให้มันสูงๆเข้าไว้ต้องมีเงินทุนเริ่มต้นเป็นระดับ 5,000 ล้านแล้วก็พัฒนาต่อไปเป็น 10,000 ล้านซึ่งจะเห็นว่าต่างจากวิธีคิดแบบก้าวไกลที่บอกว่า virtual bank ควรจะมีเหมือนกันแต่ว่าควรจะเริ่มต้นแคปไว้ที่500ล้านบาทเป็นถ้าคุณมีทุน500ล้านบาทคุณก็ควรจะสามารถเปิด virtual bank ให้กับผู้กู้รายย่อยได้แล้วแต่รัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยคิดตรงกันว่าต้องเป็นระดับ 5,000 ล้านเป็นระดับ 10,000 ล้านทำให้พอเราเห็นตัวผู้มาขอใบอนุญาตก็จะเห็นว่าเป็นผู้ขอใบอนุญาตรายเดิมๆทั้งนั้นและเป็นผู้ที่เรียกว่าครองตลาดในธุรกิจอื่นเป็นยักษ์ใหญ่ธุรกิจอื่นที่อยากจะข้ามกระโดดเข้ามาเล่นในธุรกิจการเงินซึ่งในยักษ์คือเสถียรภาพทางการเงินจะยังดำรงอยู่ต่อไปแต่เสถียรภาพทางการเงินที่ดำรงอยู่เป็นประโยชน์กับคนส่วนใหญ่เป็นประโยชน์กับธุรกิจไหมกลับกลายเป็นอีกโจทย์นึงที่ไม่มีใครพูดถึงเลยอันนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการอยากจะแก้ปัญหาและอยากจะเรียกเครดิตกลับคืนมาตอนวิกฤต2540แต่พอมันผ่านไป20ปีผมคิดว่ามันกลายเป็นวิธีคิดที่ไม่ตอบโจทย์ยุคปัจจุบันแล้วนะครับยังยกตัวอย่างได้อีกหลายอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวเลขที่เวลากนง.ใช้เวลาที่จะประเมินว่าดอกเบี้ยควรจะลดหรือไม่ลดมันจะมีตัวนึงก็คืออัตราการว่างงานซึ่งถ้าไปดูตัวเลขอัตราการว่างงานของไทยเนี่ยครับมันต่ํามาก 1%
0.5 2% อะไรเงี้ยเพราะอะไรเพราะเขาใช้การสำรวจว่าเขาไปเซอร์เวย์ถามว่าใน1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทำงานแบบมีรายได้1ชั่วโมงหรือเปล่าซึ่งคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยสามารถหาเงินได้เช่นคุณไปรับจ้างซ่อมบ้านคุณไปรับจ้างคนนั้นคนนี้ไปรับจ้างตัดสวนก็ถูกนับว่าเป็นผู้มีงานทำแล้วทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ควรจะนับว่าเป็นผู้ที่มีงานทำในความหมายที่เรียกว่าพอที่จะเลี้ยงชีพถูกไหมครับแต่พอคุณยึดว่าตัวเลขอัตราการว่างงานมันต่ำเศรษฐกิจยังไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นคุณก็เลยออกนโยบายดอกเบี้ยและนโยบายอื่นที่มันยึดกับตัวเลขตัวที่เป็นหลักทั้งที่ตัวเลขตัวเนี้ยมันจริงมันถูกแต่มันไม่สอดคล้องกับชีวิตและความเหมาะสมต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันแล้วดังนั้นผมคิดว่าฝั่งผู้กำหนดนโยบายการเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าจริงๆก็ควรจะมีการปรับตัวเช่นเดียวกันในสภาวะโจทย์ทางเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแน่นอนธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะบอกว่าเพราะว่าพ.ร.บ.ปัจจุบันที่ให้อำนาจเขาเขาทำได้แค่นี้นะครับดังนั้นในเชิงกฎหมายก็อาจจะต้องคุยกันภาพใหญ่เลยว่าคุณต้องการธนาคารแห่งประเทศกำลังพัฒนาอย่างประเทศไทยอย่างเงี้ยที่เผชิญปัญหาโจทย์แบบเนี้ยควรจะมีบทบาทอย่างไรในระบบเศรษฐกิจควรจะมีขอบเขตอำนาจแค่ไหนอันนี้อาจจะต้องคุยกันภาพใหญ่ขึ้นเช่นเดียวกันครับเพราะว่าปัจจุบันเขาก็ทำตามกฎหมายที่เขียนไว้ให้จริงนะครับในขณะเดียวกันฝั่งรัฐบาลผมคิดว่าก็มองเห็นปัญหาเศรษฐกิจจริงแล้วก็เนื่องจากพอเป็นรัฐบาลเป็นผู้แทนของประชาชนเนี่ยมันก็มีการตอบสนองนะครับเช่นถ้าคุณคุยกับส.ส.เพื่อไทยในท้องถิ่นทุกคนก็รู้ทั้งนั้นว่าคุณเดินตลาดหรือคุณเจอปัญหาอะไรดังนั้นตรงเนี้ยข้อดีคือเขาเข้าใจสภาพชีวิตของประชาชนณเวลานั้นๆว่ามันเดือดร้อนแค่ไหนนะครับแต่ทีนี้การวิเคราะห์ปัญหาก็เรื่องนึงแต่การเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยเหตุผลอะไรด้วยนโยบายอะไรมันก็อีกเรื่องนึงถูกมั้ยครับเพราะว่าถ้าดูส.ส.เพื่อไทยอภิปรายอย่างรอบล่าสุดในการอภิปรายงบประมาณ2568เนี่ยผมคิดว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอภิปรายเรื่องปัญหาของประเทศเนี่ยไม่ต่างกันแล้วนะแต่คุณจะเลือกแก้ด้วยอะไรคือวิเคราะห์ปัญหาเหมือนกันแต่สุดท้ายรัฐบาลเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยดิจิตอลวอลเล็ตอย่างเงี้ยผมคิดว่าเป็นการแก้ปัญหาอีกแนวทางนึงเพราะว่าเป็นการเชื่อว่าต้องกระตุ้นการบริโภคก่อนแล้วมันจะถึงนำไปแก้เรื่องอื่นแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเรื่องโจทย์เรื่องการบริโภคจะไม่ใช่โจทย์หลักในปัจจุบันคุณต้องไปแก้เรื่องอื่นโดยเฉพาะเรื่องการลงทุนที่มันน้อยจนนำไปสู่ปัญหาการว่างงานแล้วก็จะปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมยังไงนะครับดังนั้นผมคิดว่าต่อให้ณสภาวะปัจจุบันนะครับการมองปัญหาของประเทศเนี่ยผมคิดว่าธนาคารพาณิชย์ที่มีบทวิเคราะห์ต่างรายงานของสถาบันวิจัยตัวรัฐบาลตัวฝ่ายค้านแทบทุกคนมองปัญหาไม่ต่างกันแล้วเช่นคําว่าปัญหาโครงเชิงโครงสร้างเงี้ยครับ6เดือนก่อนเราไม่ค่อยได้ยินใช่มั้ยแต่ผมคิดว่าณปัจจุบันทุกคนพูดตรงกันว่าประเทศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างแปลว่าระดับการวิเคราะห์ปัญหามาถึงจุดเดียวกันละแต่ยังต่างอยู่ว่าแล้วหลังจากนี้คุณมองทางออกยังไงล่ะผมคิดว่าตรงนี้ยังต่างกันอยู่และกลายเป็นข้อถกเถียงซึ่งในแง่หนึ่งก็ถือว่าพาข้อถกเถียงทางนโยบายมาได้ไกลมากกว่าเดิมครับครับอาจารย์ขออนุญาตย้อนกลับไปเรื่องหนี้ครัวเรือนนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยตอนนี้มันก็เป็นวิกฤตหนักแล้วก็ตัวเลขก็สูงมากๆเลยอาจารย์มันส่งผลยังไงแล้วก็อนาคตมันจะหนักกว่านี้ไหมมันจะจบยังไงจะจบแบบปี40ไหมแล้วถ้าอาจารย์เป็นรัฐบาลเนี่ยนี่เราควรจะแก้ยังไงเนี่ยอาจารย์หนี้ครัวเรือนกับตลาดหุ้นไทยมีปัญหาสืบเนื่องคล้ายๆกันอยู่ยังไงครับคือสุดท้ายอ่ะถ้าคุณจะแก้โอเคในตรงจุดหน้าของสาเหตุคุณก็ต้องแก้เช่นหนี้ครัวเรือนก็จะเป็นปัญหาเรื่องระดับการออมการกู้หนี้ยืมสินของระดับครัวเรือนใช่ไหมครับส่วนตลาดหุ้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางเรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะของตลาดเลยอย่างเช่นเรื่องของgood governance หรือว่าระบบการซื้อขายใดๆต่างๆความโปร่งใสต่างๆนะครับแต่ภาพที่ใหญ่กว่านั้นของทั้ง2เรื่องเนี่ยมันคือเศรษฐกิจไทยมันไปยังไงต่อล่ะตลาดหุ้นเนี่ยนะครับไม่มีตลาดหุ้นประเทศไหนที่มันโตด้วยการเงินล้วนๆถ้าคุณไปดูดัชนีตลาดหุ้นมันก็คือขึ้นกับกลุ่มธุรกิจที่ไปลงทุนในประเทศถูกมั้ยครับว่ากําลังเติบโตได้ดีมั้ยอ่ะแล้วการที่หุ้นเวียดนามอย่างเงี้ยมันโตเพราะอะไรก็เพราะภาคธุรกิจซึ่งศัพท์เศรษฐศาสตร์เราจะเรียกว่าภาคการผลิตจริง real sector ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นคำที่ดีนะครับการเงินเนี่ยคุณยังไม่ได้ทำการผลิตอะไรไปซื้อขายในตลาดนะคุณแค่เป็นผู้ร่วมสนับสนุนการลงทุนแล้วคุณก็กรอกกระแสแชร์กำไรหรือแชร์การขาดทุนไปร่วมกับภาคธุรกิจ
แต่สุดท้ายต้นตอของการเติบโตหรือการถดถอยมันคือภาคอุตสาหกรรมจริงที่เป็นผู้ผลิตดังนั้นท่ามกลางที่ผู้คนมองว่าตลาดหุ้นไทยมีปัญหาโน่นนี่นั่นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาต้นตอที่สุดของมันคือภาคการผลิตไทยมันจะไปไม่รอดมันสะท้อนออกมาในตลาดทุนอย่าไปมองตลาดทุนเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาคุณไม่มีขอให้คุณแก้เรื่องBoot Job Financeแก้กฎระเบียบต่างๆของตลาดทุนไทยแต่ถ้าภาคธุรกิจเขาไปไม่รอดเขาแห่ไปลงทุนต่างประเทศแทนสุดท้ายตลาดทุนในประเทศนั้นก็ไปไม่รอดในทำนองเดียวกันครับหนี้ครัวเรือนก็เหมือนกันก็ต้องถามว่าแล้วแหล่งรายได้ของการใช้ชีวิตของคนมันมาจากไหนถ้าสมมติคุณมีรายได้เฉลี่ยขั้นต่ำแค่หลักรายได้ขั้นต่ำแล้วคุณมีค่าใช้จ่ายที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆค่าของชีพค่าพลังงานค่าขนส่งสาธารณะยังไงซักมันก็เกิดการกู้หนี้ยืมสินก็แปลว่าโดยตัวเศรษฐกิจเองมันก็ไม่สุขภาพไม่ดีมันไม่เฮลตี้ฝั่งค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ฝั่งรายได้กับถูกกดเอาไว้ไม่สอดคล้องกับผลิตภาพที่เติบโตหรือไม่ได้มีเซกเตอร์ใหม่ที่มาลงทุนนะครับดังนั้นผมคิดว่าทั้งเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วก็เรื่องตลาดหุ้นของไทยเนี่ยคุณต้องกลับมาปัญหารากฐานมันก็กลับมาที่ว่าแล้วตัวเศรษฐกิจจริงภาคการผลิตไทยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับไม่อย่างนั้นมันก็จะแก้ไม่ตรงจุดครับอาจารย์ถามแบบคำถามชาวบ้านอีกแล้วเรื่องตลาดหุ้นเนี่ยอาจารย์ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยไอ้ที่เรานิวโลกันเมื่อเดือนก่อนเนี่ยคือต่ำที่สุดในรอบ3ปี4ปีที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นนะครับมันก็จะนิวโลมากกว่านี้อีกถ้าเชื่อแบบทฤษฎีอาจารย์อันนี้เราไม่ได้เรากำลังไม่ได้ปัดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าอันนี้วิเคราะห์ตามหลักวิชาการมันกับสมมุติมันมีบริษัทหนึ่งได้สัมปทานใหม่หรืออะไรมันก็แล้วมันอยู่ในเซ็ต50อะไรเงี้ยครับมันก็อาจจะเป็นข่าวดีที่ทำให้หุ้นกลับมาได้ในวันนั้นในสัปดาห์นั้นแต่ผมยังมองว่าโดยพื้นฐานคือหุ้นเนี่ยยังไงมันก็ขึ้นลงๆตามจังหวะนะครับขนาดหุ้นอย่าง Nvidia มันก็ยังมีขึ้นมีลงเลยมันก็พอคนก็ไปเก็งกำไรถึงจุดนึงคนก็เริ่มปล่อยขายนะครับดังนั้นยังไงซะปัจจัยพื้นฐานก็สำคัญกว่าแล้วผมคิดว่าแทนที่เซียนหุ้นไทยจะตอนนี้ทุกคนจะแนะนำว่าไปลงทุนหุ้นอเมริกาเถอะไปลงทุนหุ้นเวียดนามเถอะ มาช่วยกันจี้บริษัทไทยดีกว่ามาช่วยกันจี้นโยบายไทยดีกว่าว่าทำยังไงให้เศรษฐกิจไทยมันพอมีความหวังมากกว่านี้เพราะสุดท้ายมันจะตอบโจทย์ระยะยาวมากกว่าคุณไหลไปลงอเมริกาเดี๋ยวพอทรัมป์กลับมาคุณอาจจะวิกฤตอีกรอบก็ได้นะครับดังนั้นถ้าจะเอาเศรษฐกิจไทยเป็นฐานที่มั่นน่ะก็ต้องช่วยกันมองในเรื่องของนโยบายในเรื่องของ real sector สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมมากกว่าที่เป็นอยู่คือไม่ได้มองแค่ว่าการเงินเพื่อการเงินตลาดหุ้นเพื่อตลาดหุ้นน่ะแต่เป็นตลาดหุ้นเพื่อที่จะทำให้ภาคเศรษฐกิจภาคการผลิตมันจ้างงานมันไปต่อมันแข่งกับโลกได้นะครับผมอยากจะชวนกลับมาคิดตรงนี้มากกว่าโอ้ยงั้นเข้าทางเลยอาจารย์อยากชวนอาจารย์คุยเรื่องทุนไทยเราคุยเรื่องค่าการผลิตของไทยทุนไทยเนี่ยอาจารย์ทุนไทยในทุนนิยมโลกเนี่ยอาจารย์คืออาจารย์ปัจจุบันเนี่ยทุนไทยเราเนี่ยเก่งดีขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่ามีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไหมครับผมคิดว่าอันนี้ก็เปรียบเทียบกับยุคต้มยำกุ้งได้เหมือนกันนะครับถ้าตัวเทคโนแครดโดยเฉพาะธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยยังคงใช้บทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งเป็นฐานในการกำหนดนโยบายปัจจุบันผมคิดว่ากลุ่มทุนไทยก็ยังใช้บทเรียนจากวิกฤตต้มยำกุ้งในการทำธุรกิจในปัจจุบันเหมือนกันเพราะว่าในแง่นึงก็คือผู้บริหารยังเป็นคนเดิมนะครับถ้าดูกลุ่มทุนใหญ่ๆเทียบกับยุคอาจจะมีไม่กี่รายที่เป็นผู้บริหารรายใหม่ขึ้นมาแต่กลุ่มธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มเดิมจากวิกฤตต้มยำกุ้งแกนนำยังเป็นคนเดิมบางท่านเกษียณไปแล้วยังต้องกลับมาเพราะลูกหลานตัวเองพาธุรกิจไปไม่รอดนะครับเขาได้บทเรียนอะไรตอนประมาณทศวรรษ2530ที่เราจะเป็นเสือตัวที่5กลุ่มทุนไทยเนี่ยก็สยายปีกออกไปลงทุนในต่างประเทศนะอยากจะเป็นซัมซุงเหมือนกันนะครับคืออยากจะไปเรียกว่าไปบุกโลกนะครับมีความสามารถในการผลิตแล้วอยากลองไปแข่งดูในตลาดโลกซิว่าเป็นยังไงเจ็บตัวกันหมดนะครับเจ็บตัวกันหมดเพราะว่าค่าเงินเปลี่ยนแล้วตอนนั้นก็กู้เงินมาแล้วก็ทำในธุรกิจที่ตัวเองไม่ได้เก่งจริงๆเยอะส่วนใหญ่มักจะขยายไปตามโอกาสที่ได้รับจากพาร์ทเนอร์เช่นไปในจีนอย่างเงี้ยหลายบริษัทก็ไปลงทุนเพราะว่ามีพาร์ทเนอร์มาชวนเพราะจีนเพิ่งเริ่มเปิดประเทศนะครับแต่กลายเป็นธุรกิจที่ตัวเองไม่ถนัดแล้วพอเจอวิกฤตปุ๊บก็ล่มสลายไปก็ต้องปรับโครงสร้างนี่กันยกใหญ่บ
บทเรียนที่ผมคิดว่ากลุ่มทุนใหญ่ไทยทุกกลุ่มได้ตอนนั้นก็คือยึดประเทศไทยตลาดไทยให้เป็นฐานที่มั่นแล้วธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับรัฐเนี่ยเป็นรายได้ที่มั่นคงกับเขาก็จะเห็นว่าดังนั้นหลังวิกฤต2540เนี่ยกลุ่มทุนไทยรายใหญ่เนี่ยทุกกลุ่มไม่ได้ยังไปบุกโลกอยู่นะครับไปซื้อกิจแต่เน้นไปซื้อกิจการที่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามีปัญหาเรื่องแคชโฟลว์หรืออะไรเขาก็ไปเทคโอเวอร์มานะครับแต่ทุกบริษัทเนี่ยจะไม่ทิ้งตลาดไทยหมายความว่าจะไม่ยอมสูญเสียให้กับผู้เล่นรายใหม่นะครับซึ่งในแง่นึงก็เลยไม่ค่อยเฮลตี้กับตลาดเพราะว่าใช้ความสามารถโดยและคอนเนคชั่นทางการเมืองที่ตัวเองมีเนี่ยเพื่อกีดกันการเข้าสู่ตลาดของผู้เล่นรายใหม่ทั้งนั้นนะครับทำให้หลังวิกฤตต้นอย่างกุ้งเป็นต้นมาในธุรกิจสำคัญสำคัญตลาดใหญ่ๆเนี่ยเราแทบไม่เห็นผู้เล่นรายใหม่เลยนะครับดังนั้นผมคิดว่ากลุ่มทุนไทยก็ได้บทเรียนนี้เหมือนกันซึ่งก็ไม่เฮลตี้กับเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันจะไปต่อได้เนี่ยมันต้องเกิดผู้เล่นรายใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้เล่นรายใหม่จะมาพร้อมกับนวัตกรรมแต่นี่เวลาพูดถึงแม้แต่สตาร์ทอัพเองก็กลายเป็นบริษัทใหญ่ไปลงทุนในสตาร์ทอัพนะครับไม่ใช่สตาร์ทอัพที่เกิดมาจากการดิสรัปต์ตลาดด้วยเทคโนโลยีรายใหม่นะครับดังนั้นผมคิดว่าในแง่นี้กลุ่มทุนไทยที่ระมัดระวังมากขึ้นก็ไม่ค่อยเป็นประโยชน์กับการเกิดของผู้เล่นรายใหม่นะครับแล้วประกอบกับในขณะที่กลุ่มทุน SME เองเนี่ยก็เจอปัญหาหนี้สินและตลาดแข่งขันไม่ได้นะครับดังนั้นโดยรวมจึงทำให้ตัวเลขการลงทุนในประเทศมันลดลงเพราะทุนใหญ่ไทยที่มีเงินก็เห็นแต่ตลาดโอกาสตลาดภายนอกก็เอาเงินออกไปลงทุนภายนอกในตลาดไทยก็รักษาฐานที่มั่นเอาไว้แล้วก็กีดกันผู้เล่นรายใหม่ในที่ทุน SME ก็ไม่ได้มีเงินลงทุนเท่าเดิมเพราะว่าอัตราหนี้ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสเกิด NPL ก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับคือดังนั้นนโยบายอย่างการแบบพยายามจะกระตุ้นให้เกิดการปล่อยซอฟท์โลนเนี่ยมันก็เกิดยากเพราะว่าธนาคารต่อให้คุณไปช่วยการันตีสินทรัพย์แต่ว่าตัวธนาคารพาณิชย์เองก็ไม่กล้าปล่อยกู้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่า SME และตลาดโอกาสตลาดในประเทศมันน้อยลงอันนี้อาจจะบวกกับปัจจัยใหม่อย่างเรื่องการล้นทะลักเข้ามาของสินค้าจีนด้วยนะครับจะเห็นว่ามันมีความเป็นลูกโซ่เชื่อมโยงกันอยู่มีปัญหาอยู่เดิมอยู่แล้วแต่พอคุณเจอจังหวะใหม่หลังโควิดเข้ามาซึ่งเป็นปัญหาของสินค้าล้นทะลักจากจีนซึ่งมีทุกหมวดเลยนะครับตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์เล็กๆน้อยๆเครื่องใช้ไฟฟ้าแบตมือถือรถยนต์ EV เหล็กอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันเข้าโอเวอร์คาปาซิตี้หมดเลยนะครับอันนี้มีตัวเลขค่อนข้างชัดเจนแล้วมันก็ไหลไปสู่ตลาดโลกแล้วพอตลาดยุโรปปิดตลาดอเมริกาปิดขึ้นภาษีมันก็เลยไหลกลับมาสู่ใกล้ๆก็คือประเทศไทยนะครับดังนั้นตรงนี้มันก็เรียกว่า SME ที่มีปัญหาอยู่แล้วพอเจอคลื่นตรงนี้เข้ามาปุ๊บนะครับก็ยิ่งยากกว่าเดิมอีกดังนั้นโดยรวมตลาดมันก็เลยไม่ค่อยเปิดให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอาจารย์เคยบรรยายว่าผมเคยฟังอาจารย์บรรยายอาจารย์เคยบรรยายว่าไทยเรานี่ตกขบวนทุนนิยมโลกมาหลายครั้งแล้วตั้งแต่ยุคแบบอย่างเกาหลีเขาพยายามจะดันเรื่องของอะไรอะซัมซุงฮุนไดใช่ไหมครับมาแข่งกับตลาดโลกญี่ปุ่นก็โตโยต้าฮอนด้ามาสด้าใช่ไหมครับของเราก็ไม่มีการภาคการผลิตที่แบบใหญ่โตที่จะไปแข่งกับระดับโลกได้แล้วในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เรายังจะตกขบวนทุนนิยมโลกอีกไหมครับเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยโหมดของธุรกิจมันก็ไปแข่งกับเรื่องของอะไรอะเรื่องของชิปเรื่องของdata center เรื่องของ cloud อะไรพวกนี้ครับอาจารย์ AI จริงๆรอบ80กับรอบทศวรรษ2000เนี่ยเราไม่ตกนะครับเราไม่ตกแต่ว่าเราแค่เกาะฝูงห่านบินญี่ปุ่นไปกับเขาแต่เราไม่ได้มีความสามารถที่เป็นบริษัทไทยด้วยตัวเองนะครับอย่างตอน80เนี่ยเราก็เกาะกระแสที่ญี่ปุ่นโดนชาติมหาอำนาจโดยเฉพาะอเมริกากดดันนะครับให้ต้องปรับค่าเงินตัวเองแล้วก็เลยออกมาลงทุนในเซาท์อีสเอเชียแล้วก็กลายเป็นประเทศไทยที่อันนี้สมนะครับแล้วเรามีอีสเทิร์นซีบอร์ดอยู่แล้วอันเนี้ยเราก็จะเรียกว่าเกาะกระแสก็ได้แล้วก็เกาะกระแสโลกไปกับเขาได้รับอิสรภาพลมบูรพาพัดพามาให้เราเติบโตต่อไปแต่เพียงแต่ว่าเราเหมือนเราเกาะไปกับเขาแต่เรายังไม่ได้เก่งด้วยตัวเราเองอยู่เลยไม่มีซัพพลายเออร์ที่เป็นของไทยสักเท่าไหร่นะครับในที่รอบทศวรรษ2000ที่หลังจากลดค่าเงินแล้วเราก็ได้อานิสงส์จากยานยนต์อีกรอบนึงจากฮาร์ดดิสก์ได้อีกรอบนึงแล้วก็เกาะไปกับเขาแต่ยานยนต์เนี่ยเราก็เกาะไปกับแบรนด์ญี่ปุ่น
กับแบรนด์ยุโรปนะครับส่วนฮาร์ดดิสไซด์เราก็เอาต่างชาติเข้ามาเป็นฐานแล้วเราก็ได้กำลังแรงงานฮาร์ดดิสไซด์นี่มันจ้างคนเยอะหน่อยแล้วมันก็เราก็ได้กำลังแรงงานเข้าไปเรียกว่าเราเกาะกระแสโลกแต่ไม่ได้เกาะแบบใช้ประโยชน์จากเต็มที่กับมันนะครับเพราะว่าเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่จีนเองเนี่ยเวลาเขาเกาะกระแสโลกเสร็จแล้วเขาจะต้องพยายามเรียกว่าเป็นมีบริษัทของเขาเองขึ้นเป็นนำหน้าในกระแสโลกนั้นด้วยแต่ของเราเหมือนพอเราเกาะไปได้รับลมได้รับอานิสงส์แล้วเราก็แฮปปี้แล้วแต่เราไม่ได้อยากจะเป็นอยากจะขึ้นเป็นนำนะครับเราอาจจะไม่ขึ้นไปถึงจุดนั้นนะครับทีนี้รอบเนี้ยแต่รอบเนี้ยมันยากขึ้นรอบทศวรรษปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่เรียกว่าศตวรรษที่20เป็นต้นมาเนี่ยผมคิดว่าเราไม่ได้ชิฟต์ไปสู่อุตสาหกรรมที่มันกลายเป็นตัวทําเงินในปัจจุบันนะครับซึ่งก็คือเซมิคอนดักเตอร์นี่แหละที่มาเลได้รับประโยชน์แล้วก็เกาะกระแสไปจนอาจจะกลายเป็นประเทศรายได้สูงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าเขาไปเกาะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่มันมีมูลค่าสูงในปัจจุบันได้แล้วมันก็น่าจะเป็นมันก็ถ้าจักของมันนะไออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ผมคิดว่ามันก็คงไม่ได้ไปตลอดกาลมันก็จะเป็นไซเคิลของมันไปเพียงแต่ไซเคิลรอบนี้เราไม่ได้เข้าไปอยู่กับเขานะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เราเสี่ยงแล้วก็เริ่มเห็นภาพของความหลุดออกจากโลกละเราผลิตสินค้าที่โลกต้องการน้อยลงยังมีอยู่แต่ว่าโลกต้องการน้อยลงและมูลค่าเพิ่มที่เราเคยเกาะเกี่ยวได้มันน้อยลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นรอบนี้น่ากลัวกว่ารอบที่ผ่านๆมาเพราะว่ารอบนี้มันเป็นเรื่องของแกนคือต้องคุยแยกรายอุตสาหกรรมอย่างยานยนต์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องว่าโจทย์มันต้องเปลี่ยนเลยอย่างตอนเรามีคณะกรรมการยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติหรือที่เรียกกันว่าบอร์ด EV เนี่ยครับช่วงโควิดหลังโควิดอะไรเงี้ยเราไปประเมินว่าเราจะเป็นฐานการส่งออกอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าสมมุติฐานของผู้กำหนดนโยบายก็คือเราเก่งเรื่องยานยนต์สันดาปอยู่แล้วเราก็ช่วยกระตุ้นอีกนิดหน่อยเราก็จะมีแรงงานมีบริษัทใหม่มาลงทุนแล้วเราก็จะกบไปกับกระแสยานยนต์ EV ได้อันนี้คือสมมุติฐานที่เขาใช้กันช่วงนั้นแต่ต้องบอกว่าเราไม่สามารถประเมินอุตสาหกรรมแบบล่วงหน้า5ปี10ปีได้เหมือนในอดีตอีกแล้วนะครับเพราะอุตสาหกรรมนี้มันเปลี่ยนเร็วแล้วพออุตสาหกรรม EV มันขึ้นกับตัวถ้าคุณไม่มีเรื่อง raw material อยู่ในประเทศอ่ะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ต้นทุนแบบเกือบครึ่งนึงของคือที่มีข่าวเนาะแบบรถยนต์ EV ที่เขาแบตสมมุติแบตเตอรี่เสียปุ๊บเนี่ยคุณแทบจะคุณขายได้คุณอาจจะขายไม่ได้ด้วยแต่คุณต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่แทบจะเท่ากับราคาที่คุณซื้อใหม่แล้วเพราะว่าต้นทุนแบตเตอรี่มันสูงมากดังนั้นถ้าคุณไม่มีวัตmaterial ที่จะมาทำแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ลดทอนความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้ของคุณไปแล้วนะครับแล้วยังนับไม่นับอีกว่ารถ EV เนี่ยอีกขั้นนึงมันก็ไปแข่งกันที่ซอฟต์แวร์ในตัวรถใช่ไหมเพราะว่ารถ EV นี้ซอฟต์แวร์มันล้ำกว่ารถไฮบริดรถสันดาปมากเราก็ไม่เก่งก็เป็นส่วนที่เราไม่ได้เก่งเดิมส่วนที่เราเคยเก่งในสันดาปเนี่ยเราเก่งพวกซ่อมเครื่องต่างๆเห็นไหมถ้าคุณไปสมัยก่อนไปเซียงกงไปอะไรอ่ะมันจะเขาจะเก่งกันเรื่องแบบซ่อมยางซ่อมล้อซ่อมกระจกซ่อมอะไรนู้นนี่ซึ่งเป็นฝั่งเครื่องกลครับแต่เราไม่ได้เก่งฝั่งไฟฟ้าตั้งแต่เดิมมาแล้วดังนั้นการเปลี่ยนผ่านมาเลยไม่ได้ราบรื่นเหมือนที่บอร์ด EV เคยคิดเอาไว้แล้วเราก็ไม่ได้อัดเงินลงไปฝั่งที่จะช่วยเรื่องรีสกิลเท่าไหร่เลยนะครับถ้าดูเม็ดเงินที่ใช้กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าเราอาจจะสูงเป็นหลักหมื่นล้านจริงรวมๆกันหลายปีแต่มันเป็นเงินที่เอาไปช่วยผู้ซื้อใช่ไหมเพราะทุกคนที่ซื้อรถ EV เนี่ยได้เงินรอบที่แล้วได้เงินไปถึงคันละ 150,000 บาทต่อคันนี่คือเงินที่รัฐไปสนับสนุนดังนั้นเงินที่ใช้อ่ะมันไปใช้กับฝั่งดีมานด์มันแทบไม่ได้ใช้ฝั่งซัพพลายหรือฝั่งรีสกิลที่จะเอาคนที่เก่งเดิมไปต่อเลยแล้วประกอบกับบริษัทก็เป็นบริษัทกลุ่มบริษัทด้วยอันนี้จริงๆมันมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาด้วยเพราะว่าเดิมมันเป็นค่ายยุโรปค่ายญี่ปุ่นตอนนี้มันเป็นค่ายจีนก็คนละกลุ่มแล้วเขาก็แต่ละกลุ่มเขาก็มีเครือข่ายซัพพลายเออร์ของเขาเองดังนั้นการไปต่อมันก็เลยไม่ง่ายนะครับดังนั้นที่จะเรียกว่าเราเคยเตรียมวางแผนแต่ว่าเราอาจจะคิดบนฐานแบบเรียกว่าอุดมคติไปนิดนึงนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับตัวตามตลาดโลกที่มันเปลี่ยนเพราะว่าอุตสาหกรรม EV นะครับปี2ปีที่ผ่านมาทุกประเทศในโลกนะยุโรปอเมริกาต้องปรับยุทธศาสตร์กันหมดครับเพราะว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงเร็วมากคุณเจอโอเวอร์คาปาซิตี้จากจีนเข้ามาอย่างเงี้ยคุณจะทำยังไงนะครับดังนั้นยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมเองก็ต้องปรับตัวไปตามจังหวะสถานการณ์โลกเร็วกว่าเมื่อก่อนเยอะถ้าคุณไม่พร้อมตรงนี้แล้วคุณตั้งเป้าแล้วคุณบอกว่า5ปีเราจะทำตามเนี้ยผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันครับอาจารย์ช้าไปไหมครับที่เราจะวิ่งกวดไปแข่งขันกับโลกเขามีโอกาสไหมครับที่ไทยเราจะกลับไปเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียเนี่ยอาจารย์ฟังจากอาจารย์แล้วดูแบบเศร้าๆจัง
ข่าวดีก็คือปีนี้BOI นะครับคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเนี่ยก็มีโครงการใหญ่ๆที่จะเกิดในอุตสาหกรรมทั้ง2อย่างที่เราว่ามานะครับขาหนึ่งก็คือจะมีการสนับสนุนการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ของสำหรับใช้ได้ทั้งรถ EV และอื่นๆและ storage นะครับกับ2ก็คือจะมีการดึงผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์เข้ามาร่วมทุนกับรัฐวิสาหกิจไทยนะครับดังนั้นอันนี้ก็อาจจะนับว่าเป็นจริงๆอ่ะควรจะเกิดมาเมื่อ5ปีที่แล้วนะแต่ว่าโอเคในเมื่อมันกำลังจะเกิดก็ยังนับพอจะนับเป็นข่าวดีได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ต้องทำอะไรต่อเนื่องไปเหมือนกันเพราะว่ามันจะไม่ใช่แค่ว่าเรามีบริษัทเซมิคอนดักเตอร์มาสักบริษัทเดียวแล้วเราจะประสบความสำเร็จถูกไหมครับเพราะปัจจุบันนี้เราพูดถึงมาเลย์นี่มันแทบจะทั้งปีนังเลยนะปีนังที่มีบริษัทเต็มไปหมดบริษัทอเมริกาบริษัทจีนบริษัทยุโรปเข้ามาลงทุนดังนั้นเวลาพูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันและถ้าคุณต้องการจะใช้คนเยอะๆครับคนมันต้องหมุนเวียนมีแรงงานพร้อมซึ่งเราก็ต้องการสเกลของแรงงานกันดังนั้นหมายความว่าการมาแค่บริษัทสองบริษัทเนี่ยก็อาจจะโอเคนับเป็นความสำเร็จเบื้องต้นนะครับแต่ว่าทำยังไงหนึ่งทำยังไงให้บริษัทไทยเข้าไปแชร์และมีโอกาสที่จะกลายเป็นบริษัทผู้ผลิตในอนาคตผมคิดว่าอันนี้ต้องเป็นโจทย์ที่ตั้งต้นไว้เหมือนกันเพราะว่าไม่อย่างนั้นเราจะคิดว่าแค่เอาต่างชาติมาแล้วก็คิดว่าเป็นความสำเร็จแล้วแต่จริงมันต้องนับต่อว่าแล้วจะทำยังไงที่เราบริษัทไทยจะขึ้นมาแข่งกับเขาได้ด้วยนะตอนนี้เราอาจจะให้เขาเข้ามาลงทุนแต่ในอนาคตเราต้องกล้าที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นคู่แข่งกับเขาหรือไม่ก็เกาะซัพพลายเชนเขาไปแข่งกับโลกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่บริษัทสองบริษัทมันคงต้องพูดถึงการมาเป็นคลัสเตอร์แล้วก็การสร้างแรงงานที่ขึ้นมาพร้อมกันเป็นหลักแบบหลายหมื่นคนอย่างเงี้ยครับดังนั้นก็มีข่าวดีอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังต้องทำกันบ้างต่อเยอะเหมือนกันเพราะว่าเรื่องเซมิคอนดักเตอร์สุดท้ายอ่ะถ้าในภูมิรัฐศาสตร์ปัจจุบันเราก็ต้องแข่งกับมาเลย์แล้วมาเลย์เขามีปีหนังที่ได้เปรียบที่มีฐานเดิมอยู่แล้วเวลาบริษัทใหม่ๆจะมาอย่าง Infineon ของเยอรมนีเนี่ยพอเขาเลือกดูวางแผนแล้วสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจไปมาเลย์เพราะว่าตัวมาเลย์เนี่ยมันมีความพร้อมในกำลังแรงงานแล้วก็ในซัพพลายเออร์ท้องถิ่นอื่นๆที่สามารถช่วยเขาผลิตได้ด้วยนะครับซึ่งเราเคยได้เปรียบตรงนี้ในยานยนต์ตอนที่ยานยนต์จะมาไทยแล้วเขาก็เลือกมาเพราะเหตุผลนี้แหละเขาก็ไม่ไปมาเลยเขาก็ไม่ไปเวียดนามในเมื่อ10-20ปีก่อนเขาก็มาไทยเราเคยได้เปรียบแบบนี้เหมือนกันแต่ตอนนี้พอเราเจอวัฏจักรอุตสาหกรรมใหม่มันก็ต้องปรับตัวครั้งใหญ่ก็ถ้าฟังอาจารย์เหมือนกับเราก็ยังอยู่ในยุทธศาสตร์เกาะโลกาภิวัตน์ใช่ไหมอาจารย์แต่ก็ยังดีกว่าไม่เกาะแต่ว่าที่ระหว่างที่เกาะไปก็ควรที่จะพัฒนาการแข่งขันของเราไปด้วยอย่างนี้ถูกไหมอาจารย์มันต้องเกาะเพื่อจะไปเป็นผู้เล่นระดับโลกครับไม่ได้เกาะเพื่อโตระยะสั้นเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะจะนับความโชคดีอย่างนึงก็คือเรามักจะมีอานิสงส์ลมหนุนจากต่างชาติมาช่วยเสมอทุกๆ10ปีนะครับตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยเราก็มีอเมริกามาช่วยลงทุนมาช่วยทางเทคนิคอย่างงี้ใช่มั้ยพอยุคช่วงชัชวาลยุคพลเอกเปรม1980เราก็มีลมบูรพาจากญี่ปุ่นพัดเข้ามาช่วยใช่ไหมครับหลังต้มยำกุ้งจีนเปิดประเทศเราได้นักท่องเที่ยวจากจีนเนี่ยเริ่มไหลมาแล้วเราก็ยังได้รับอานิสงส์จากการส่งออกที่ค่าเงินเราถดถอยแล้วก็ส่งออกไปได้เพิ่มขึ้นนะครับตอนนี้ลมหนุนเริ่มหมดละจะมีลมใหม่ไหมจ๊ะยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นบางทีอาจจะต้องเป็นผู้เรียกว่าสร้างลมหรือว่าจับทางให้ถูกว่าจะเข้าไปเกาะกระแสลมตรงไหนนะครับเพราะว่าเอาจริงอย่างภูมิรัฐศาสตร์โลกที่เห็นความปั่นป่วนในปัจจุบันอ่ะเวียดนามกับมาเลเซียเองก็ได้ประโยชน์จากความปั่นป่วนนี้ถูกไหมครับดังนั้นในความปั่นป่วนทุกความปั่นป่วนมันก็มีจังหวะที่จะเข้าไปและได้ประโยชน์อยู่อันนี้จะเป็นเรื่องที่ต้องวางยุทธศาสตร์ดูสถานการณ์เช่นถ้าฝ่ายนโยบายไทยนะครับหรือกระทรวงต่างประเทศเนี่ยต้องประเมินเลยว่าโดนัลด์ทรัมป์มาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมแล้วเราจะหาจังหวะอะไรในโอกาสนั้นถ้าเกิดมันมีเทรดวอร์หรือสงครามการค้ารุนแรงขึ้นจริงเราจะทำอะไรมีกี่ซีนาริโอพวกเนี้ยจริงๆ3ควรที่จะประเมินล่วงหน้าได้เลยถูกไหมครับหรือว่าถ้าเกิดปัญหาในทะเลจีนใต้ South China Sea ขึ้นมาหรือช่องแคบไต้หวันขึ้นมาอย่างเงี้ยเราจะทำอะไรในทั้งเรื่องความมั่นคงทั้งเรื่องเศรษฐกิจเราจะทำยังไงผมคิดว่าสุดท้ายภูมิรัฐศาสตร์โลกมันจะไม่ใช่แค่การรอหรือว่าการรอลุ้นแต่เรื่องตื่นเต้นนะแต่มันคือแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนผมคิดว่าเรื่องนี้ควรที่จะประเมินล่วงหน้าครับครับครับ
อีกเรื่องสำคัญที่ต้องชวนอาจารย์คุยเลยครับอาจารย์คือเรื่องทุนนิยมจีนอาจารย์ก็คืออาจารย์เกิดมาหลายเรื่องที่ผ่านมารัฐไทยเราเนี่ยอาจารย์จะวางโพซิชันยังไงกับทุนนิยมจีนเนี่ยอาจารย์จะทำยังไงให้จะแข่งขันกับสินค้าจีนได้เพราะว่าคือเขาดั้มราคาเยอะมากคือตอนนี้ก็เหมือนกับที่เกิดขึ้นที่บราซิลพยายามตั้งมีข่าวว่าบราซิลตั้งกรรมการสอบสวนยุโรปก็ตั้งกรรมการสอบสวนแล้วก็เห็นว่ามันเกิดจากการที่รัฐเขาดั้มราคาจากต้นทางเลยอาจารย์ทำให้แบบแล้วพอมันโอเวอร์ซัพพลายก็ผลิตมาเยอะแล้วก็สุดท้ายก็มาทุ่มตลาดขายแล้วข่าวเมื่อเช้านี้อาจารย์แบบว่าจีนได้แบบเงินที่เกิดจากการแบบขายแบบสินค้าเนี่ยเกินดุลเกินดุลโลกครับสูงมากอาจารย์ผมจำตัวเลขไม่ได้แบบ90,000 ล้านเหรียญอะไรประมาณนั้นผมขออภัยถ้าตัวเลขผิดนะอาจารย์เราจะทำยังไงครับจริงๆเรื่องใหญ่ถ้าเริ่มมองให้รอบด้านก่อนนะไอติมโคน15 บาทใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะมีไก่ทอดชิ้นละ15 บาทใช่ไหมอาจารย์จะเอ่ยชื่อนะไม่เอ่ยอาจจะมีหลายเจ้าเป็นหลายเจ้าเขาอาจจะมาหลายเจ้าก็ได้ไม่ต้องเอ่ยชื่อหรอกครับเพราะว่ายังไงเขามีสเกลในการแข่งขันสูงอยู่แล้วไก่ทอดที่5 บาทมันมีคนซื้อได้ประโยชน์นะครับอันดับหนึ่งนะอย่าลืมว่าผมเวลาครอบครัวแรงงานพม่าในไทยจะฉลองกันเนี่ยเขาจะไปกินร้านไก่ชื่อดังหรือร้านพิซซ่าชื่อดังซึ่งในแง่หนึ่งมันก็ราคาแพงนะครับหรือแม้แต่คนไทยที่มีที่ต้องอาศัยรายได้ค่าจ้างเฉลี่ยรายวันคุณก็ต้องยอมรับว่าสินค้าที่มีอยู่ในไทยราคามันสูงนะครับดังนั้นในแง่หนึ่งอ่ะต้องตั้งต้นมองแบบผมคิดว่าต้องมองภาพใหญ่ที่สุดก่อนภาพใหญ่ที่สุดคือเขามาแล้วเขาอยู่ได้เพราะก็ตลาดตอบสนองถูกไหมครับสินค้าในไทยที่เคยราคาสูงนะครับผู้บริโภคกลุ่มนึงก็รู้สึกว่ามันสูงถ้าเทียบกับคุณเคยกินไก่ชิ้นละเท่าไหร่ล่ะเกือบ100หรอเป็นเซตแล้วคุณเทียบกับค่าของชีพค่าแรงขั้นต่ำเท่าไหร่ใช่มั้ยคุณยังต้องเก็บเงินเพื่อจะกินไก่ทอดเนี่ยดังนั้นในแง่หนึ่งการมีสินค้าที่ราคาถูกลงก็ต้องยอมรับก่อนว่ามันต้องตั้งคำถามระดับแรกก่อนนะ1คืออ่ะโอเคเค้าดั้มราคาหรือเปล่าจริงเพราะว่าถ้าในภาษาเศรษฐศาสตร์และกฎหมายการแข่งขันทางการค้าไทยนะครับถ้าคุณดั้มราคาก็มีความผิดแล้วเราถือว่ามันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับซึ่งจะมีผลระยะยาวที่ไม่ดีนะครับดังนั้นอันเนี้ยถ้าผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายแต่2ก็ต้องดูเหมือนกันว่าแล้วการแข่งขันในไทยที่ผ่านมามันดีพอที่คุณภาพราคาลดลงคุณภาพดีขึ้นกับผู้บริโภคโดยรวมหรือเปล่าหลายอุตสาหกรรมในไทยแข่งกันมานมนานทำไมราคาไม่เคยลดนะครับดังนั้น1เดี๋ยวผมจะพูดต่อมันมีปัญหาแน่นอนแต่หนึ่งผมอยากให้มองภาพใหญ่ที่สุดก่อนว่าภาพใหญ่ครับผมตลาดการค้าของไทยมีปัญหาหรือเปล่าทำไมบางอุตสาหกรรมแข่งขันกันขนาดนี้หรือแข่งขันกันมานานขนาดนี้ราคากับไม่เคยลดผู้บริโภคกับรู้สึกเป็นของที่เอื้อมถึงยากขึ้นเรื่อยๆค่าแรงขั้นต่ำยังไม่พอที่จะบริโภคในร้านค้าแบบนี้สุดท้ายมันเป็นสังคมที่มันเป็นธรรมหรือเปล่าอันนี้โจทย์ข้อแรกนะครับโจทย์ใหญ่ที่สุดก่อนนะครับแต่ผมต้องขีดเส้นไว้ว่าถ้าคุณดั้มราคาคุณขายต่ำกว่าราคาผลิตเพื่อจะเป็นเจ้าตลาดแล้วไปขึ้นราคาทีหลังอันนี้ผิดอันนี้ผิดกฎหมายนะครับอันนี้ผิดแน่นอนนะครับกับ2ก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วการล้นทะลักของสินค้าจริงๆผมไม่อยากให้มองแค่ประเทศจีนด้วยซ้ำนะครับเพราะในอนาคตก็เป็นไปได้เหมือนกันที่จะมีสินค้าราคาถูกจากประเทศอื่นอเมริกาเนี่ยก็หลังโควิดเขาก็มีนโยบายอุดหนุนการผลิตอุตสาหกรรมในประเทศมาโหฬารนะครับไม่แน่ว่าวันหนึ่งสินค้าจากอเมริกาก็อาจจะกลายเป็นสินค้าที่เข้าไปตีตลาดโลกด้วยราคาที่ถูกลงเช่นเดียวกันแม้แต่ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างชิปนะครับชิปสุดท้ายเราก็ต้องไปแข่งกับชิปอเมริกาที่เขาช่วยรัฐช่วยภาคเอกชนมาหัวล้านนะครับดังนั้นสินค้าล้นตลาดเนี่ยในอนาคตมันอาจจะมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยโดยเฉพาะผลจากนโยบายอุตสาหกรรมที่หลายประเทศมหาอำนาจใช้หลังโควิดนะครับแต่เราก็ต้องดูว่าเรามีเครื่องมืออะไรนะครับผมคิดว่าเครื่องมือสำคัญที่สุดอันหนึ่งก็คือเนี่ยแหละถ้าคุณตัดราคาใช้การขายต่ำกว่าทุนเนี่ยผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานไทยซึ่งมีอยู่แล้วนะครับคือสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้านะครับกขค.ที่มีกฎหมายมีอำนาจที่จะเข้าไปตรวจสอบดูแลนะครับสิ่งที่มีผลอันนี้ต้องทำให้เป็นบรรทัดฐานเริ่มต้นนะครับสองก็คือผมคิดว่าก็ต้องตั้งโจทย์ให้ดีว่าสุดท้ายคุณมองว่าการลงทุนกับภาคการผลิตของไทยตรงไหนที่
เราควรจะช่วยการสนับสนุนให้มันดำรงอยู่ไว้นะครับซึ่งประเมินได้หลายหลายอย่างการจ้างงานแน่นอนก็มีความสำคัญใช่ไหมอุตสาหกรรมต้องยอมรับว่าหลายอุตสาหกรรมต่อให้เราอุดหนุนต่อไปแล้วก็อาจจะแข็งไม่ได้หรือว่าเคยช่วยเหลือแล้วแต่การปรับตัวมันไม่พอผมยกตัวอย่างจริงๆไม่ใช่แค่จากฝั่งจีนนะครับอย่างอุตสาหกรรมโคนมโคนมเนี่ยเราเซ็นสัญญาการค้าเสรีกับออสเตรเลียนิวซีแลนด์มานานละแต่ที่ผ่านมาเรารู้ว่าเราไม่มีทางแข่งทั้งนมผงหรือน้ำนมจากออสเตรเลียนิวซีแลนด์ได้มันก็เลยมีการเรียกว่ายังไม่นับภาษีนำเข้าเป็นศูนย์มาต่อเนื่องยาวนานนะครับ10-20ปีเลยนะครับแล้วเราก็คิดว่าเราจะสามารถปรับตัวนะครับเพราะอย่าลืมว่าในแง่ของผู้บริโภคครับเราก็ซื้อน้ำนมในราคาที่สูงกว่าตลาดโลกนะครับเพราะมีการปกป้องทางการค้าอยู่แต่เราก็อยากจะช่วยผู้ผลิตโคนมในไทยนะครับแล้วเราก็ทำอย่างนี้มา20ปีแล้วเหมือนกันแต่พอไปดูตัวเลขย้อนหลังกลับพบว่า20ปีที่เรารู้อยู่แล้วนะว่าเราจะเผชิญการแข่งขันจากตลาดโลกนะครับแล้ว20ปีนี่มันก็นานพอนะครับที่เราจะเรียกว่าแฟร์กับฝั่งผู้ผลิตเองด้วยแต่กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับคุณนามผลผลิตน้ำนมที่เราได้ต่อวัวต่อตัวเนี่ยมันลดลงทั้งที่กระทรวงเกษตรก็มีมาตรการช่วยเหลือตลอดมานะครับมีเงินมีงบประมาณทุกปีที่ลงไปช่วยผู้เลี้ยงโคนมก็ต้องตั้งคำถามต่อว่า1มาตรการที่ผ่านมาไม่เกิดประโยชน์หรือเปล่านะครับเพราะถ้าคุณจะทำให้น้ำนมมันมีปริมาณมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นคุณต้องดูแลกระบวนการผลิตต่างๆใช่ไหมครับอุณหภูมิในการรีดนมเทคโนโลยีต่างๆที่เอามาช่วยนะครับในอีกฝั่งเดียวกันผู้ผลิตโคนมเองก็รู้ว่าถึงวันหนึ่งต้นปี2568เนี่ยเขาต้องเผชิญการแข่งขันแล้วแต่เขารู้มา20ปีแล้วเหมือนกันคำถามก็คือในกรณีอย่างเงี้ยทำไมเราถึงยังปรับตัวไม่ได้นะครับทั้งที่มีเวลามีงบประมาณและทุกคนก็รู้เดดไลน์ที่มันจะเกิดขึ้นผมคิดว่าอันเนี้ยก็ควรจะเป็นกรอบในการเรียกว่าทำนโยบายสำหรับอนาคตเช่นเดียวกันคือแน่นอนการช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นเรื่องสำคัญแต่ก็มีเดดไลน์รู้ว่าจะต้องแข่งขันกับใครแล้วก็มีงบประมาณที่ลงไปช่วยเหลือแต่งบประมาณมันต้องชัดเจนว่าวัดผลออกมาว่าแล้วประสิทธิภาพในการผลิตของคุณสูงขึ้นตามเวลาหรือไม่ถ้าไม่แน่นอนอันนี้ผมไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องผู้ผลิตอย่างเดียวนะครับเป็นฝั่งนโยบายด้วยที่คุณใช้เงินแต่ละปีเนี่ยไม่น้อยรวมๆกันแล้วผมว่าหลายพันล้านใน20ปีที่ผ่านมาทำไมมันถึงไม่สามารถเพิ่มผลผลิตจนจะให้แข่งขันกับชาวโลกได้นะครับดังนั้นเพื่อความแฟร์ทั้งกับผู้บริโภคด้วยนะครับแล้วก็กับผู้ผลิตด้วยผมคิดว่าต้องมีไทม์ไลน์ตรงนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือมีนโยบายรัฐแต่เราต้องถอดบทเรียนจากประเทศเราเองเหมือนกันว่าหลายเรื่องที่เราพยายามจะปรับตัวทำไมเราปรับแล้วมันแข่งกับชาวโลกไม่ได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องคงต้องมีความสมดุลเหมือนกันระหว่างตัวผู้ผลิตเองตัวผู้บริโภคเองนะครับเพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายอุตสาหกรรมรถยนต์เนี่ยถ้าพูดถึงโตโยต้าในญี่ปุ่นเริ่มต้นก็ไม่ได้เก่งไม่ได้แข่งสู้อเมริกาไม่ได้เลยนะตอนนั้นรถฟอร์ดนี่เหนือกว่าทุกอย่างราคาก็ถูกกว่าคุณภาพก็ดีกว่าผู้บริโภคญี่ปุ่นเนี่ยก็ต้องซื้อรถราคาแพงเพราะว่ารัฐบาลญี่ปุ่นตั้งกำแพงภาษีนะครับไม่ให้รถจากต่างชาติเนี่ยเข้ามาแข่งในประเทศได้ง่ายก็ตั้งกำแพงภาษีไว้สูงๆคนญี่ปุ่นเองก็ต้องยอมซื้อรถโตโยต้าราคาแพงมา30ปีครับแต่ถึงจุดนึงผ่านไปแล้ว30ปีเขากลายเป็นเจ้าของแบรนด์ใช่ไหมแล้วเขาคุณภาพเขาก็ได้แล้วเขาก็แข่งกับชาวโลกได้ก็คือเขาพัฒนาคุณภาพด้วยใช่คำถามมีหลายข้อเลยหนึ่งคุณคิดว่าถ้าคุณไปถามคนญี่ปุ่นนะเวลาเนี้ยให้เขายอมเขาจะยอมไหม เพราะว่าตอนนั้นมันคือยุคภาวะหลังสงครามโลกใช่ไหมครับแล้วเขาทุกญี่ปุ่นเขาก็กำลังเรียกว่าตกต่ำแล้วก็อยากกลับมาฟื้นฟูอยากจะมีความสามารถในการผลิตอยากจะกลับมาบุกโลกอีกครั้งดังนั้นคนยุคนั้นก็ยอมเสียสละเรียกว่าคุณอาจจะทำงาน30ปีเก็บเงินแล้วซื้อรถไม่ได้เลยนะในยุคนั้นเพราะว่ารถมันคุณภาพห่วยราคาสูงมีอุบัติเหตุทางถนนด้วยซ้ำแต่รุ่นลูกเขาได้ใช้ของที่ดีขึ้นครับคำถามหนึ่งก็คือเนี่ยถ้าถามลูกเขาตอนนี้เขาจะยอมอุตสาหกรรมใหม่ยอมซื้อของแพงอีก30ปีเพื่อให้หลานเขาได้ใช้ของดีไหมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคงไม่สองคือมันก็มีท่ามกลางความสำเร็จอย่างโตโยต้าเราก็เห็นความล้มเหลวของ
มาเลเซียก็เคยล้มเหลวในรถโปรตอนนะครับอุดหนุนกันมา 20-30 ปีเหมือนกันนะครับแต่สุดท้ายแข่งกับชาวโลกไม่ได้ท่ามกลางความสำเร็จที่เราเห็นอย่างซัมซุงเนี่ยมันก็มีความล้มเหลวแบบอื่นๆอีกเหมือนกันที่อัดเงินรัดเข้าไปแต่สุดท้ายก็ไม่ขยับขึ้นมาทั้งหมดทั้งมวลผมเลยจะตอบคุณอามว่าสุดท้ายอ่ะมันต้องเลือกมันคงไม่สามารถที่เราจะปกป้องให้ธุรกิจไทยทุกธุรกิจไม่เผชิญการแข่งขันจากโลกนะครับแต่คุณจะเลือกอะไรเนี่ยผมคิดว่าการเลือกเนี่ยก็ต้องมีเรียกว่าก็ต้องมีหัวใจด้วยเหมือนกันนะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นอุตสาหกรรมที่ tradition ที่เราอยากจะเก็บไว้ของไทยนะครับอุตสาหกรรมไหนที่เราอยากจะพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามันเป็นหัวใจของโลกอนาคตถ้าคุณไม่มีคุณไปต่อไม่ได้นะครับแต่โดยรวมๆแล้วอ่ะมันจำเป็นต้องเลือกแล้วก็ต้องให้มีการเผชิญการแข่งขันแต่ในขณะเดียวกันไอ้ผู้ผลิตรายใหญ่ที่อยู่ในไทยเนี่ยครับก็ต้องทำให้การแข่งขันมันแฟร์ขึ้นนะครับดังนั้นมันต้องไม่ใช่การอย่างเดียวอ่ะแต่ในประเทศที่มันเราก็มีทุนผูกขาดมียักษ์ใหญ่อยู่เหมือนกันนะถ้าคุณมัวแต่กันไม่ให้มีการแข่งขันเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์สุดท้ายก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่ทุนผูกขาดในประเทศเหมือนกันถูกไหมครับดังนั้นบางทีบางอุตสาหกรรมเนี่ยเราอาจจะต้องการการแข่งขันเพื่อให้ทุนใหญ่ของไทยเองเนี่ยปรับตัวด้วยซ้ำซึ่งก็มีเหมือนกันถูกไหมครับทำไมอุตสาหกรรมอย่างเบียร์ของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับคุณอามเคยกินซูเปอร์ดรายของอาซาฮีไหมโอ้ซูเปอร์ดรายซูเปอร์ดรายนี่ครับเป็นนวัตกรรมไม่ดื่มนะครับไม่ดื่มครับอ๋อครับจะบอกว่าพอคุณอยากจะแข่งกับรายเก่าครับรายใหม่ที่เข้ามาเขาก็อยากจะทำนวัตกรรมใหม่ๆแล้วมันก็สุดท้ายมันก็จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคแล้วทั้งอุตสาหกรรมก็จะขยับตัวไปพร้อมกันดังนั้นสมมติเราปักธงว่าเรากันกันอย่างต่างชาติอย่างเดียวสุดท้ายก็ต้องก็จะเกิดเสือนอนกินอีกมโหฬารซึ่งก็เป็นอันตรายนะครับอาจารย์เนี่ยผมอาจารย์ก็ให้มุมมองที่น่าสนใจนะแต่คนเขาก็เถียงอาจารย์ว่าเนี่ยมันเห็นอยู่ชัดๆเนี่ยยกตัวอย่างก็ได้ว่าอุตสาหกรรมอย่างแอร์เนี่ยแอร์ที่ไทยเราเนี่ยเป็นฐานการส่งออกแอร์ใช่ไหมครับ10-20ปีที่ผ่านมาในระดับโลกนะครับอาจารย์แล้วทีนี้แอร์จีนตอนนี้นี่คือเข้ามาแบบโอ้โห7-8ยี่ห้อแล้วขายดีมากแล้วถูกมากด้วยแต่ปัญหาสำคัญก็คืออาจารย์ก็พูดถูกแหละครับว่าอาจจะเป็นไม่ได้ว่าทุนไทยเราเนี่ยไม่ปรับตัวแล้วก็แอร์มันก็แพงจริงแอร์ราคาไทยแอร์ไทยก็แพงจริงทีนี้ปัญหาคือว่าแต่ว่าการที่แอร์จีนเข้ามามันทำให้อุตสาหกรรมแอร์ของเราซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างแรงงานด้วยไงอาจารย์แรงงานของเราก็ตกงานไงอาจารย์เราไม่ปกป้องเลยอย่างอุตสาหกรรมแอร์ผมคิดว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพที่จะโตไปต่อได้จริงก่อนหน้านี้เราเคยเจอขีดกันจากอินโดด้วยนะครับคือก่อนหน้านี้เราเคยเติบโตดีเพราะเราส่งออกไปขายที่อินโดแล้วเราก็โดนอินโดตั้งกำแพงภาษีจนส่งออกไปอินโดไม่ได้ อันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นข่าวแล้วก็รัฐไทยก็ไม่ได้ขยับตัวตามเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับพอบวกกับทลักแอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่เรามี competitiveness และเป็นไปได้สูงที่เราจะสนับสนุนต่อภายใต้เงื่อนไขที่ยกระดับของอุตสาหกรรมต่อไปเรื่อยๆนะครับก็จริงๆมีหลายอุตสาหกรรมที่เรามีศักยภาพแล้วอันนี้อาจจะต่อเนื่องจากเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเหมือนกันเพราะเห็นข่าวล่าสุดต้องบอกว่าข่าวล่าสุดวันที่เราคุยกันนะครับเพราะว่าเงื่อนไขก็อาจจะเปลี่ยนตอนออกอากาศไม่รู้เงื่อนไขเปลี่ยนหรือเปล่านะครับแต่เงื่อนไขล่าสุดที่ผมได้รับเมื่อวานนี้คือเขาจะไม่ให้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วใช่ไหมครับคุณน้ำเป็นข่าวใช่ไหมครับดังนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็ผมคิดว่าก็โทรศัพท์นี่อาจจะชัดเจนว่าโทรศัพท์เนี่ยมันนำเข้าแทบจะทั้งหมดนะครับแต่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เรามีผู้ผลิตแล้วเราก็มีความสามารถนะครับไอแอร์พัดลมหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าหลายอย่างเรามีความสามารถในการผลิตครับแล้วจริงๆถ้าจะใช้เงินครั้งใหญ่ในการกระตุ้นอย่างดิจิทัลวอลเล็ตเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีโลคอลคอนเทนต์สูงก็ควรจะมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้ไออย่างเงี้ยผมคิดว่าควรทำนะครับดังนั้นผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องคือสุดท้ายต้องดูรายเซกเตอร์เลยครับเพราะบางเซกเตอร์เราแข่งได้เราเผชิญเราเคยถูกกีดกันจากต่างชาติดังนั้นมันก็เป็นโอกาสที่เวลาเราจะอัดเม็ดเงินลงไปแล้วก็ต้องช่วยผู้ประกอบการไทยอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเสนอเลยแม่อาจารย์ว่าเนี่ยส่งเสียงถึงรัฐบาลเลยไหมว่าถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ผลิตในเมืองไทยเนี่ยก็น่าจะอนุโลมให้ได้คงต้องคุยที่โลคอลคอนเทนต์นะครับเพราะว่าผมคิดว่าต่อให้ที่เขาผลิตในไทยก็ไม่ได้ผลิตทั้งหมดมันก็จะมีบางชิ้นส่วนที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศคงต้องคุยว่าเอาสัดส่วนโลคอลคอนเทนต์สักประมาณเท่าไหร่แล้วส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ในอุตสาหกรรมไหนและเป็นอุตสาหกรรมที่เราคิดว่ามีอนาคตหรือเปล่าประเด็นก็คือไม่อยากให้ถึงขั้นเหมารวมนะเพราะตอนที่จะให้ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ก็กลายเป็นเปิดหมดคุณก็เจอการแข่งขันจากแอร์จากจีนเหมือนกันถูกไหม
อ่ะแต่พอคุณปิดหมดมันก็เป็นปัญหาอีกแบบนะครับดังนั้นผมเลยบอกว่ามันคงต้องอยู่เนี่ยจะเอายังไงจะเอาโลคอลคอนเทนต์ประมาณไหนในเซกเตอร์ย่อยประมาณไหนดีที่ทำให้อุตสาหกรรมภาคการผลิตไทยมันไปต่อได้เหมือนกันนะครับโอเคก็ความสำคัญที่อุตสาหกรรมการผลิตของไทยก็ต้องให้ความสำคัญเรื่องสุดท้ายที่อยากชวนอาจารย์คุยครับอาจารย์ครับเรื่องอาจจะแตะเรื่องการเมืองนิดนึงอาจารย์เรื่องอาจารย์เป็นคนที่เคยเขียนบทความเรื่องระบอบประยุทธ์ร่วมกับอาจารย์ประจักษ์ใช่ไหมครับอาจารย์นี่อันนี้รอบสุดท้ายที่อยากจะชวนอาจารย์คุยว่าอาจารย์เศรษฐกิจการเมืองมรดกระบอบประยุทธ์นี่หมดไปยังครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์ออกมาจากไม่ได้เป็นนายกมา1กับ1ปีแล้วตอนนี้นี่ถือว่าเศรษฐกิจการเมืองระบอบประยุทธ์หมดไปยังครับอาจารย์ครับในบทความนะครับภาษาอังกฤษที่ผมกับอาจารย์ประจักษ์เขียนด้วยกันเนี่ยเรานิยามระบอบประยุทธ์ไว้2อย่างนะครับว่าคำว่าระบอบประยุทธ์เนี่ยในทางการเมืองหมายถึงว่าตัวทหารมีอำนาจควบคุมสังคมเหนือพลเรือนนะครับส่วนในทางเศรษฐกิจก็คือทุนใหญ่มีอำนาจเหนือเศรษฐกิจนะครับดังนั้นโดยนิยามเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับว่าใครเป็นผู้นำมันถึงใช้คำว่า regime หรือระบอบนะครับเพราะว่าขึ้นกับว่าองค์ประกอบของกลไกทางเศรษฐกิจและทางการเมืองเป็นอย่างไรนะครับดังนั้นถ้าอย่างนี้ก็อาจจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับเรียกว่าต้องดูกันอีกสักระยะหนึ่งอาจจะสัก 3-4 ปีถึงจะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะครับแต่ผมคิดว่าความมองในมุมเปรียบเทียบเศรษฐกิจการเมืองนะครับผมคิดว่าความน่ากลัวของไทยเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันเนี่ยการซึมทางเศรษฐกิจและสภาวะแบบนี้มันจะมีแนวโน้มคล้ายกับประเทศฟิลิปปินส์ที่เคยเกิดขึ้นในทศวรรษ1980ถ้าคุณอาจจะจำได้รุ่นพ่อแม่เราเนี่ยฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่รุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับคนที่บ้านครอบครัวมีฐานะหน่อยอาจจะส่งลูกไปเรียนที่ฟิลิปปินส์ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วก็มีแหล่งงานดีๆอยู่ที่ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เรียกว่าเป็นดาวรุ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทศวรรษ60-70นะครับแต่พอทศวรรษ80เป็นต้นมาเนี่ยเริ่มเห็นปัญหาแล้วหลังจากนั้นก็ซึมยาวผมคิดว่าความน่ากังวลของเศรษฐกิจไทยและถ้าเราจะมีบทเรียนจากประเทศอื่นทางเศรษฐกิจการเมืองให้พอจะเห็นปัญหาเนี่ยก็ผมคิดว่าฟิลิปปินส์เพราะบางผมเห็นบางคนพูดถึงว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะคล้ายญี่ปุ่นที่ซึมผมคิดว่าถ้าเป็นแบบญี่ปุ่นมันถือว่าโชคดีแล้วเพราะญี่ปุ่นในความเสื่อมซึมทางเศรษฐกิจเนี่ยระบบสวัสดิการก็ไม่ได้แย่ขนส่งสาธารณะก็ดีใช่ไหมครับคุณภาพอากาศคุณภาพชีวิตสวนสาธารณะในไทยไม่ได้มีปัญหาขนาดนั้นมันเป็นแค่ตัวเลขที่มันไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ความน่ากลัวของเศรษฐกิจการเมืองไทยมันคือฟิลิปปินส์ซะมากกว่านะครับเพราะเขาใช้งานด้วยลักษณะที่มีความคล้ายกับไทยในปัจจุบันหลายอย่างเช่นเศรษฐกิจฟิลิปปินส์ตอนยุค70เนี่ยโตดีนะแต่เป็นการโตแบบกระจุกตัวมากคือกระจุกอยู่ในมือของคนที่มีเงินมีธุรกิจใหญ่เป็นเจ้าที่ดินเดิมไม่กี่รายอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเป็นบทเรียนข้อแรกเลยว่าถ้าคุณให้เศรษฐกิจโตแต่ว่ามันกระจุกตัวเนี่ยถึงวันนึงเนี่ยกำลังซื้อของคนกลุ่มอื่นมันก็ไม่เหลือแล้วคนฟิลิปปินส์หลังจากนั้นก็เลยมีการสมองไหลออกมาหัวล้านเลยนะครับคนเก่งของฟิลิปปินส์ก็รู้ว่าตัวเองอยู่แล้วคุณเจอทุนผูกขาดคุณไม่มีเส้นสายไม่มีระบบประถมคุณอยู่ไม่ได้ก็เกิดคนฟิลิปปินส์พูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วด้วยก็เกิดคลื่นการสมองไหลออกกันมาหัวล้านเลยกลายทำให้ปัจจุบันเนี่ยฟิลิปปินส์เป็นเรียกว่าประเทศท็อปที่เงินส่งกลับเข้ามาประเทศเป็นรายได้หลักของประเทศเพราะว่าคนสมองไหลออกตั้งแต่ยุค80นี่เยอะมากแล้วก็ไปตั้งครอบครัวในที่อื่นแต่ก็ยังมีครอบครัวใหญ่อยู่ที่นี่ก็เลยส่งเงินกลับมาอย่างนี้ผมคิดว่าอันนี้เป็นอันตรายที่เชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเศรษฐกิจการเมืองผูกขาดกับภาวะสมองไหลออกและการเติบโตที่กระจุกตัวนะครับในอีกแง่นึงก็คือฟิลิปปินส์ตอนนั้นปรับตัวไม่ทันกับกระแสอุตสาหกรรมโลกมันเกิดดิสรัปต์อยู่เหมือนกันเพราะว่ายุค60 70ก็เหมือนไทยนี่แหละมันจะโตด้วยเขาเรียกว่าอุตสาหกรรมทดแทนการนำเข้าหมายความว่าคุณก็ตั้งภาษีสูงๆไว้แล้วคุณก็เริ่มผลิตในประเทศเองอุตสาหกรรมสิ่งทอเนี่ยไฟฟ้าเบื้องต้นอย่างเงี้ยเพราะคุณตั้งกำแพงไม่ให้ต่างชาติเข้ามาแข่งคุณก็พอจะโตได้แต่ยุค80เนี่ยมันเริ่มเกิดดิสรัปต์แล้วหมายความว่าประเทศที่มันโตไปต่อได้มันคืออุตสาหกรรมส่งออกคุณต้องกล้าที่จะเริ่มมาผลิตแข่งขันกับโลกแล้วไม่ใช่ผลิตเพื่อตอบสนองตลาดภายในอย่างเดียวฟิลิปปินส์ไม่พร้อมปรับตัวและประเทศไทยเรานี่แหละที่ได้รับประโยชน์จากความตกต่ำของฟิลิปปินส์เพราะว่าพอญี่ปุ่น
ต้องตัดสินใจที่เกิดมีปัญหากับมหาอำนาจโลกเราต้องตัดสินใจว่าจะย้ายฐานการผลิตมาไหนกลายเป็นไทยที่ตลาดเปิดพร้อมกว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่พร้อมกว่าในเวลานั้นกำลังแรงงานก็พร้อมกว่าพอมันไหลปุ๊บเนี่ยฟิลิปปินส์ที่เคยพึ่งพาจากบริษัทต่างชาติที่เข้ามาผลิตไปต่อไม่เป็นเลยไปต่อไม่เป็นอีก 10-20 ปีเลยนะครับและที่เชื่อมโยงต่อมาก็คือการคอร์รัปชันในช่วงที่เศรษฐกิจโตของฟิลิปปินส์มันสูงแล้วอาชญากรรมมันสูงนะครับนักธุรกิจญี่ปุ่นที่ไปลงทุนในญี่ปุ่นตอนนั้นถูกลักพาตัวด้วยซ้ำคือพอคุณไปประเทศที่มีความเติบโตแต่เหลื่อมล้ำเนี่ยสุดท้ายอ่ะมันจะมีคนรวยที่ต้องไปอยู่หมู่บ้านแล้วก็ตั้งรั้วสูงๆแต่พอคนรวยออกมาข้างนอกเมื่อไหร่ก็เสี่ยงที่จะโดนลักพาตัวเมื่อนั้นนะครับผมคิดว่ามันสะท้อนว่าคุณเติบโตแต่คุณเหลื่อมล้ำสุดท้ายมันจะกลายเป็นปัญหาทางสังคมด้วยสมองไหลออกแต่คนที่อยู่ก็คนที่แบบเรียกว่าสิ้นหวังแล้วก็นำไปสู่การก่ออาชญากรรมกว่าฟิลิปปินส์จะกลับมาได้นี่นานมากเลยนะครับฟิลิปปินส์กลับมาเมื่อสักทศวรรษที่แล้วในยุคที่แบบภาษาอังกฤษกลับมามีความสำคัญแล้วคุณก็เป็นฐานในการอุตสาหกรรมบริการนะครับคุณสามารถเป็น call center เป็นอะไรได้เพราะคุณมีทักษะภาษามีกำลังแรงงานเกิดใหม่นะครับผมคิดว่าฟิลิปปินส์เป็นความน่ากลัวที่เราจะไปสู่จุดนั้นฟิลิปปินส์ในทศวรรษ1980แต่ในขณะเดียวกันเราก็ควรจะถอดบทเรียนจากเขาได้เหมือนกันว่าเวลาเราทำนโยบายเราต้องระมัดระวังไม่ได้ดูแต่ตัวเลขเพราะตัวเลขฟิลิปปินส์ยุค70นี่มันสวยมากนะครับแต่ในความตัวเลขสวยเนี่ยมีปัญหาซ่อนอยู่เยอะหนี้ต่างประเทศก็สูงคอร์รัปชันสูงใช่ไหมพึ่งพาต่างชาติสูงซึ่งเป็นอาการคล้ายๆกับประเทศเราหลายด้านนะครับก็ผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่น่ากังวลอาจารย์ไม่ค่อยเคยได้ยินเห็นใครว่ายกตัวอย่างไทยเป็นแบบฟิลิปปินส์เลยนะอาจารย์มีอาจารย์เป็นคนแรกๆอะไรที่ยกน่าสนใจมากครับผมนึกไปถึงตอนที่เรียนเรื่องอะไรเขาใช้คำว่าทุนนิยมพวกพ้องใช่ไหมอาจารย์คือฟิลิปปินส์เนี่ยใช้คำว่าทุนนิยมพวกพ้องแล้วพอกลับมามองเมืองไทยนี้ก็แปลกๆก็คล้ายๆนะอาจารย์คือฟิลิปปินส์อาจจะมีปัญหาล่มสลายทางเศรษฐกิจด้วยปัญหาทุนนิยมพวกพ้องพอหันมามองกับไทยก็คล้ายๆนะอาจารย์แล้วก็เขาก็มีเรื่องของเผด็จการด้วยใช่ไหมอยู่กับเผด็จการมานานด้วยแล้วก็จบด้วย people power ใช่ไหมอาจารย์ครับแล้วก็กลายเป็นการเมืองปั่นป่วนอยู่พักใหญ่น่าสนใจเขาจะปั่นป่วนแล้วก็ยังกลับมาไม่ได้ไปหลายสิบปีครับก็ถือเป็นบทเรียนที่น่าสนใจเขาจะแล้วคำถามสุดท้ายเขาจะแล้วระบบเศรษฐกิจการเมืองปัจจุบันนี่เราจะเรียกว่าอะไรดีอาจารย์ไม่ใช่ระบบประยุทธ์ละอาจารย์มีคำที่แบบพออาจารย์อธิบายได้ไหมอยาก wait and see อีกสักพักหนึ่งเพราะว่าในแง่หนึ่งถ้ามองแบบมุมวิชาการเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐบาลยังอยู่มาประมาณสัก1ปีเนาะก็ยังต้องดูอีกสักพักหนึ่งครับว่ามันไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปอีกนิดนึงอาจารย์ยกตัวอย่างฟิลิปปินส์แล้วมันมีช่วงหนึ่งที่เหมือนกับว่าพอมันวิกฤตเศรษฐกิจมันเกิดปัญหาเศรษฐกิจมันเกิดแล้วคนมันย้ายออกไปนอกประเทศใช่ไหมแล้วปัจจุบันเนี่ยอาจารย์คำถามของเจเนอเรชันรุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วก็คือคนรุ่นใหม่เขาอยากออกจากประเทศอาจารย์เห็นใน Twitter ในโซเชียลมีเดียเนี่ยเขาแบบอยากออกไปจากประเทศเมื่ออันนี้เกิดขึ้นประมาณปี63 64แล้วเกิดขึ้นปัจจุบันคือมันเกิดขึ้นจริงอาจารย์มีคนเข้าไปได้ดีจริงไปเรียนปริญญาตรีที่เมืองนอกอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแล้วก็ไม่สิ่งนี้ก็ไม่ได้กลับมาเลยคนก็ตั้งคําถามเรื่องของภาวะสมองไหลแบบที่อาจารย์พูดเมื่อกี้นี่เลยอาจารย์ถ้าคนรุ่นใหม่อยากจะออกจากประเทศคําถามสุดท้ายเลยครับอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็เนี่ยตอนนี้อาจารย์ก็มาอยู่เมืองไทยแล้วอาจารย์มีอะไรอยากจะบอกเค้ามั้ยผมคิดว่าถ้าทำประเทศไทยให้น่าอยู่น่าลงทุนน่าใช้ชีวิตนะครับสุดท้ายเขาก็จะกลับมาเพราะว่าอันนี้ผมต้องบอกว่าอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยบทเรียนสำคัญมันคือที่ไต้หวันกับที่มาเลย์ซึ่งทั้งสองประเทศเนี่ยเคยมีช่วงเวลาที่สมองไหลออกเหมือนกันแต่ผู้นำประเทศต้องเข้าใจด้วยนะว่าการเมืองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้สมองไหลกลับนะครับเพราะว่าในแง่หนึ่งถ้าคุณไม่เคยไปอยู่กับโลกคุณก็ไม่ได้รับองค์ความรู้จากโลกนะครับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในมาเลย์ที่เติบโตได้เนี่ยเพราะว่าเป็นคนมาเลย์เชื้อสายจีนที่ไปทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์20ปีนะครับถ้าคุณไม่เคยไปทำงานที่ซิลิคอนวัลเลย์เลยคุณอยู่แต่ในมาเลย์คุณก็ไม่มีทางที่จะทำสตาร์ทอัพออกแบบชิปของตัวเองได้เพราะคุณไม่ได้รับองค์ความรู้นะครับดังนั้นในแง่หนึ่งก็ต้องยอมรับว่าการเป็น global citizen การไปเป็นส่วนหนึ่งของโลกเนี่ยมันก็เป็นการไปเก็บองค์ความรู้ของโลกมาเหมือนกันไต้หวันก็เหมือนกันไต้หวันช่วงเผด็จการเนี่ยคนก็ไหลออกไปทำงานที่อเมริกาไม่กลับเลยแต่พอไต้หวันกลายเป็นประชาธิปไตยคนกลุ่มนั้นก็กลับมา
นะครับคลื่นตอนนั้นบริษัทอย่าง TSMC ก็เกิดในภาวะช่วงนั้นแหละที่สมองไหลกลับมาพร้อมๆกันแล้วกลับมาหาครอบครัวกลับมาตั้งรกรากที่ไต้หวันอีกครั้งนึงมาเลย์ก็แพทเทิร์นเดียวกันเลยครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าอุตสาหกรรมสำคัญของโลกอย่างเซมิคอนดักเตอร์คุณไม่มีทางเรียนรู้ที่บ้านได้ยังไงคุณก็ต้องออกไปเรียนรู้ข้างนอกแต่คุณออกแล้วคุณจะกลับไหมเนี่ยขึ้นกับภาวะของประเทศบ้านเกิดคุณในเวลานั้นนะครับดังนั้นถ้าถึงวันหนึ่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่โอกาสเปิดฟ้าเปิดให้คนกลับมาตั้งครอบครัวเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะกลายเป็นสภาวะสมองไหลกลับที่ดีนะครับแต่ถ้าไม่เกิดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นไหลออกไปเจเนอเรชันต่อไปก็จะกลายเป็นอเมริกันเป็นชาติอื่นไปแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้จริงๆถ้านโยบายระยะสั้นนะครับผมอาจจะอยากสนับสนุนด้วยซ้ำว่าวิศวกรไทยหรือว่าคนที่ถ้าเราอยากทำเซมิคอนดักเตอร์อ่ะจริงๆเราต้องส่งคนออกไปเรียนรู้จากไต้หวันจากมาเลย์จากอเมริกาไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางทำอุตสาหกรรมนี้ได้นะครับเพราะอย่างมีงาน Ignite Thailand ล่าสุดที่พูดกระทรวงอว.นะครับท่านรัฐมนตรีพูดถึงการรีสกิลและตั้งเป้าขึ้นมาตอนมาเลย์เคยพูดว่าจะมาเลย์ประกาศก่อนหน้านี้นะครับสักช่วงกลางปีว่าจะทำวิศวกรต้องการเพิ่มอีกเท่าไหร่ 60,000 คนใช่ไหมครับของไทยเราเกทับเป็น 80,000 คนเลย ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเทรนจากไหนนะครับดังนั้นในแง่นโยบายเนี่ยข้อหนึ่งที่มันเป็นไปได้คือส่งเพราะเรายังไม่มีหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์โดยตรงแล้วก็การฝึกงานกับบริษัทที่เขาทำโดยตรงเนี่ยยังไงซะคุณก็ต้องไปไต้หวันไปมาเลย์ไปอเมริกาดังนั้นในระยะสั้นก็ควรจะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเพื่อที่จะกลับมาเป็นกำลังสำคัญส่วนสมองไหลเนี่ยขึ้นกับสภาวะของประเทศเลยว่าถึงเวลานึงแล้วมันน่าอยู่พอเชื่อดึงให้เกิดสมองไหลกลับหรือเปล่าครับเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับขอบคุณรองศาสตราจารย์วีรยุทธการชูฉัตรมากครับที่วันนี้มาให้สัมภาษณ์กับทางมติชนสุดสัปดาห์ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ